เปิดปางวิ่งมาวิ่งเลยใช่ไหมวิ่งมาอ๋อครับใช่ครับเป็นมาราธอนแรกมาครับก็สนุกมากครับสนุกมากเป็นมาราธอนแรกแบบในชีวิตเลยครับก็เป็นสนามแรกในชีวิตที่ได้จองใช่ใช่ครับใช่เป็นไงฮะกับรู้การวิ่งที่ต่างประเทศคือเป็นคนที่ไม่คือไม่คือไม่ได้เตรียมข้อมูลไปมากครับแล้วมาวิ่งคู่จริงจริงมันเป็นเนินเยอะครับคือเขาเยอะมากครับไม่รู้จริงๆแล้วก็เวลาคัดออฟก็ค่อนข้างโหดแต่ว่าก็ได้มีโอกาสซ้อมไปแต่ก็ทรมานทรมานกี่กิโลอ่ะ42ครับ42โอ้โหมันวิ่งระยะวิ่งระยะมาราธอนใช่มาราธอนเหมือนเอาชนะมันเหมือนการเอาชนะใจตัวเองได้ไหมคะก็จริงๆก็ใช่ด้วยครับคือด้วยความที่หมายถึงว่าวิ่งมันสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปมาราธอนแต่ว่ามีความฝันว่าเออสักครั้งนึงในชีวิตอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าจะลองไปอะไรเงี้ยวิธีที่เข้าเส้นชัยตอนนั้นมันแบบมันภูมิใจขนาดตอนนั้นมันหลายมวลมากครับแบบทั้งแบบทั้งเมื่อยทั้งล้าทั้งดีใจทั้งแบบเฮ้ยถึงแล้วเว้ยอะไรเงี้ยครับใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อ่ะหมายถึงการซ้อมครับไม่หมายถึงการวิ่งอะไรวิ่งใช้5ชั่วโมงครึ่งครับจริงๆการวิ่งครั้งนี้มันได้เอาชนะใจตัวเองอะไรในเรื่องไหนบ้างสำหรับผมอ่ะคือมันเหมือนกับคือถ้าเกิดว่าคนวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่ครับจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ตอนที่สตาร์ทออกไปแต่ว่ามันจุดเริ่มมันอยู่ที่ตัดสินใจแล้วก็เริ่มซ้อมมันครับใช่เพราะว่าระยะเวลาการซ้อมกว่าจะไปวิ่งได้เนี่ยคือมันใช้เวลานานมากคือว่าซ้อมทุกอาทิตย์นึงหลายวันเลยแล้วเก็บระยะไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันเริ่มติดใจไหมกับการที่แบบพอผ่านที่ญี่ปุ่นไปแล้วมันอยากจะไปที่อื่นผมไม่ชัวร์เลยว่าจะไปที่อื่นไหมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเราก็ชอบการวิ่งเหมือนเดิมครับแล้วชอบระหว่างทางมันมีแบบพอไหมแต่ถ้าโอ้ยไอ้รอบนั้นร่างกายไปไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับก็ท้อมาตั้งแต่โลดี้20เลยครับ7กิโลไม่ใช่เขาบอกยากมากจริงๆไม่จริงเขาบอกว่าถ้า7กิโลไม่ใช่จะยากมากหลังผ่าน7ไปแล้วจะโอเคแล้วจริงๆยากตั้งแต่แรกเลยครับแต่ก้าวขาแรกเลยครับแต่ไม่ได้คิดว่าจะคัดออฟเองออกไปใช่ใช่ครับคือไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าเราก็ถือว่าซ้อมมาประมาณหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะจบนะแต่ว่าพอไปสักกิโลเมตรที่30กว่าๆอะไรเงี้ยก็เริ่มล้ามากประมาณนึงอย่างโค้ชพี่แอนให้กำลังใจยังไงบ้างโค้ชพี่แอนเรียกว่าโค้ชพี่แอนเลยนะโค้ชพี่แอนก็จริงๆวิ่งไปด้วยกันเลยครับวิ่งตีคู่มาเรื่อยๆเลยแล้วก็แรกๆก็คุยกันดีแหละครับแรกๆก็ไปแล้วตอนหลังไม่คุยแล้วหรอไม่คุยแล้วเช็ดใส่กันแต่วิ่งข้างกันนะครับแต่ประคองกันไปเรื่อยๆไหมเป็นบัดดี้ใช่ครับใช่คนลากใส่ไปใช่ลากใช่ครับตอนแรกผมก็มั่นใจมากเลยว่าผมจะลากพี่แอนสรุปพี่แอนก็เริ่มแบบก็พี่แอนก็ลากผมมาที่หลังเพราะสนามนี้เป็นสนามที่คุณพี่แอนแม้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปลอนดอนไปอะไรอย่างนี้จริงๆมีการคุยกันตอนหลังอะไรนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งเจอกันสักพักเลยไม่บายเลยหรอพี่แอนบอกว่าอย่าเพิ่งเจอกันสักพักเลยเพราะว่าคือซ้อมด้วยกันก็คือซ้อมกันนะครับแต่ละทิศเรื่องเห็นรูปเห็นอะไรก็ไปซ้อมด้วยกันแบบ30โลวิ่งด้วยกัน4ชั่วโมง5ชั่วโมงวันนึงก็วิ่งกันไปอย่างเงี้ยครับวิ่งไปเรื่อยเจอกันทีก็วิ่งกันนานอะไรเงี้ยจนแบบเราน่าจะแยกกันสักแป๊บนึงเลยและกำลังใจข้างสนามเขาเป็นยังไงบ้างเขามารอรับพี่เส้นชัยเขาว่ายังไงบ้างหมายถึงกำลังใจข้างสนามอ๋อของเราเนี่ยน้องโฟมเขาคือเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่เห็นเขาครับเขาบอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบที่ตื่นเต้นอ่ะแล้วมันก็ตื่นตันเลยนะครับที่เห็นแบบว่าเออมันเหมือนกับมันเป็นหนึ่งในความฝันผมด้วยแหละที่จะจบแล้วเขาก็มารออยู่ที่เส้นชัยดีใจเหมือนเขาวิ่งเองกับเราก็คือไม่แน่ใจว่าดีใจถึงขนาดนั้นไหมแต่ว่าคงดีใจที่เห็นเขาแสดงว่าเขาก็เห็นความพยายามความอะไรเรามาตลอดใช่ครับคือเขาก็เห็นว่าแบบต้องตื่นแบบตีสี่ไปซ้อมตีสามไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับวิ่งก็ซ้อมไปเรื่อยๆเราต้องจะป้ายยาชนเขาไปวิ่งกับเราบ้างจริงๆรอบนั้นเขาก็วิ่งแต่เขาวิ่งแค่11โลอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือเขาก็บอกว่าเขาคงไม่ไปถึงมาราธอนหรอกอะไรเงี้ยเขาเหนื่อยแทนเราแล้วคืออาจจะมีคนชนะใจอาจจะมีคนประเภทนี้แต่เขาชนะใจพี่แอนนะพี่แอนเชียร์เขาเรียกลูกรอเรียกลูกสะใภ้รอเลยนะใช่ครับพี่แอนเขาก็เห็นใช่ไหมเห็นครับแต่ว่าแซวก็ต้องไปถามพี่แอนเองอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามพี่แอนแล้วถามเราล่ะครับเราเห็นด้วยกับพี่แอนไหมผมเห็นด้วยอยู่แล้วผมไม่มีข้อตัวอย่างถ้าได้ใกล้ๆนี้แล้วสิใกล้ๆนี้แล้วเดี๋ยวต้องรอบอกอีกทีนึงครับก็เป็นยังคือยังไม่ได้มีแผนแบบชัดเจนขนาดนี้พี่ถามเจมจะไม่ติดจะมาถ้าเราไปก่อนพี่เกตไปก่อนพี่บอยอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนพี่เกตไปก่อนครับก็ไปแต่งงานก่อนครอบครัวก่อนหรือยังอ๋อไม่ผมไม่ติดอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้ารอเขาอาจจะนานหรือว่ายังไงมันอาจจะไม่มีเลยไม่ได้ไปที่เกตหรือบอยไปที่พี่เกตอ๋อ
คิมสวยอาจจะไปอาจจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยในชีวิตนี้อะไรเงี้ยก็เลยใครได้ไปลิฟต์ได้ไปลิฟต์ไปก่อนครับถ้าเกิดใครสะดวกก็ไปก่อนเลยไปแล้วแต่ครับแล้วแต่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ